อยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวมึงร้องดูของก่อนเดี๋ยวพ่อแกะของให้ดูเนี่ยเออบอกว่าอย่าเพิ่งร้องยืนร้องนั่นแหละทันใจไหมนี่เราแกะของอันนี้กว่าของมาส่งนะห้ามโยนเห็นไหมว่าห้ามโยนเฮ้พ่อแกะก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเสียงดังนี่เห็นไหมว่าได้ของมาโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ผมสั่งของมานั่นก็คือท่อเจ้า350นั่นเองโอ้ยังแนบมาอยู่เลยแกะจังห่อพร้อมกันนะครับว้าวนี่ปลายท่อเห็นพร้อมกันนะเนี่ยเห็นพร้อมกันเลยโอ้ว้าวข้างในเป็นยังไงวะมองไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวเปิดไฟกันว้าวท่อสร้างนะครับอันนี้เป็นท่อสร้าง350นะครับของช่างอะไรวะอาร์ตวะลุงอาร์ตเออมียายแก้วเหรอตัวนี้โอ้โหตัวนี้แบบเป็นมียายแก้วข้างในนะครับแต่ยายแก้วอยู่ตรงนี้จะหมดยากหน่อยนี่ครับมาดูด้วยกันนี่อย่าเพิ่งร้องอันนี้ก็จะเป็นท่อเยื้องนะครับเพราะว่าอันนี้คือผ่าหมกเนาะผ่าหมกก็จะต้องเยื้องๆอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันดังมากเนาะแล้วก็ตรงปลายอัดยายแก้วมาให้ด้วยเสียงน่าจะนุ่มดีอันนี้ก็สั่งไปเป็นสเปคก็คือสูตรลูกเดิมข้างโอเพนแคมนะครับก็สั่งเป็นสเปคไปเลยก็เป็นท่อสร้าง350เลยก็เดี๋ยวต้องแกะให้ดูแต่ให้ดูภายในก่อนนะโอ้ยยายแก้วฟุ้งลงมาวะโอ้ยยายแก้วฟุ้งนะครับผมขอไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวลูกคันยายแก้วเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยขอใส่กล่องไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับขอใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีขอรีวิวนิดเดียวไปมาคุยกันนิดนึงกับเจ้าคอท่อว้าวตัวนี้ก็เป็นงานคอท่อสแตนเลสเนาะก็ระวังลูกเดี๋ยวหัวแตกแล้วมันแข็งหนูรีวิวแทนพ่อเหรอลูกเอาสิจะเอาไงมันยังไงลูกมันเล็กไปใช่ไหมครับรูมันยังเล็กไปใช่ไหมลูกต้องใหญ่กว่านี้ใช่ไหมลูกยังไงเช็คสิลูกงานดีนะโอเคนะครับมันดีอยู่แล้วลูกก็ตัวนี้ก็สั่งเป็นท่อสร้างฟูเลยนะครับตั้งแต่คอยันปลายเนาะครับท่อครับท่อเบิ้นนะก็เดี๋ยวพ่อทำให้หนูขี่ไงคันนี้ดีไหมลูกมันยังไงฮะโอเคยังไงก็เดี๋ยวค่อยแกะดูกันอีกทีนะตอนนี้มันน่าจะฟุ้งไปด้วยใยแก้วนะครับผมก็เลยยังไม่ขอแกะเนาะเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวนี้ไม่อยู่ก่อนเดี๋ยวไปแกะข้างนอกจะได้ปลอดภัยกับเด็กด้วยแหละโอ้เพิ่งเห็นว่ามีใยแก้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาที่ลูดขนมาลูดครับมาแล้วครับมาเดี๋ยวไปรีวิวกันต่อข้างนอกเลยโอเคครับก็เอาที่แรปออกแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ผมลองใส่คอท่อนะก็จะประมาณนี้นะครับดูโลเริ่มเลยนิโป้ผมคนอ้วนนะครับตัวน้ำหนักน้อยกว่าโลนะครับยังปิดไม่มิดนะครับนี่ครึ่งนิโป้เองนะมันใหญ่มากตรงเนี้ยแล้วก็หูคอเลยอย่างใหญ่นี่กำนี่ใหญ่มากนี่ผมมือบันเริ่มเลยนะเทียบกับอะไรดีวะคือผมตัวใหญ่อะแก้วเนี่ยแก้วน้ำแข็งไหมดูฮะเทียบกับแก้วโอ้โหโคตรใหญ่อะเฮ้ยเกือบเต็มแก้วอะท่อคอใหญ่มากแล้วมานี่ครับแล้วมีตัวใส่เซ็นเซอร์แล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นสลิปออนธรรมดาทั่วไปดูเดียวถอดออกก่อนครับนี่ก็ข้างในก็เป็นไส้ตรงๆอย่างนี้เลยนะครับคอท่อผมชอบมากเลยมันใหญ่ดีนะเพราะของเดิมที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้เต็มที่ก็ไอ้ท่ออาคาผมมันคือคอท่อของคอท่า300นะครับมันก็จะเล็กมันไม่ใหญ่แล้วมันอั้นด้วยนี่ครับดู
ตรงนี้ไม่รู้กี่นิ้วนะน่าจะ2นิ้วก็จะเป็นท่อเยื้องนะครับตัวนี้เป็นไส้เยื้องไส้เยื้องก็ทรงก็คือ350เลยนะทรงท่อนะครับรูตรงครับรูตรงหมดเลยนะนี่ดูงานเชื่อมก็ระดับตามราคานะครับราคา3,800 บาทนะครับช่างอะไรลืมอีกแล้วขอด่วนขอโฆษณานิดนึงก็อันนี้ผมเสียตังค์ 100% นะครับไม่มีลดราคานะครับแต่ก็บอกกับน้องเขานี่ครับติดต่อนี่ได้เบอร์นี้เลยณอาร์ตบางแพนะครับท่อณอาร์ตบางแพก็บริการดีนะท่อคือสั่งใบต่อใบเลยนะไม่มีแบบว่าทํารอนะครับคือตามสเปคเลยอยากได้เสียงอ่อนเสียงดังเสียงเบาเสียงแค่ไหนหรือรถทำอะไรมาก็บอกเขาไปตามสเปคเลยนะครับเขาก็จะจัดให้เลยนี่ผมโอ้วางยังไงให้เป็นรอยเนี่ยเฮ้ยโอ้วางเป็นรอยไปแล้วเออช่างมันครับตรงปากก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นสแตนเลสมั้งดูจากเนื้อด้านในนะใช่นะตรงไส้นะครับแล้วก็เป็นตะแกรงข้างในอันนี้ไม่รู้เห็นป่ะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่ครับเห็นไส้เยื้องไหมไส้เยื้องเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้หนักใช่ไหมถือมือเดียวเพื่อเยื้องอย่างนี้ครับเสียงมันจะไม่ดังมากนะครับแต่ก็ได้โล่งประมาณนั้นเลยแล้วก็รูตรงหมดนะครับรูพวกนี้ตรงตำแหน่งใส่บางครอบกันความร้อนเนี่ยก็ตรงหมดนะครับเอาแค่ลูกยางมาใส่เนาะก็ทรงคือท่อแท้ทรงท่อเดิมนะครับทรงท่อเดิมไม่ใช่ทรงท่อแท้เหมือนกันไหมอย่างนี้ตัวสแตนเลสเหมือนกันนะครับนี่ครับนะเห็นทางโค้งเข้าไปไหมครับก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะให้ซุ้มเสียงที่ไม่ดังจนเกินไปนะนี่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับรู้แค่ว่าเนี่ยช่วงนี้ตรงนี้มีรอยเชื่อมช่วงนี้จะเป็นใยแก้วนะครับแต่พอเป็นใยแก้วอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันเป็นช่วงอัดความร้อนครับไอความร้อนตรงนี้มันจะไม่ไปกินใยแก้วนะใยแก้วจะอยู่ได้นานมากนานมากๆเลยแหละแล้วก็ถ้าใยแก้วหมดนี่ก็ผ่าหัวอย่างเดียวนะผ่าหัวยัดประมาณนั้นเลยนะโอเคครับก็ผมว่ากำลังจะใส่ท่อนะก็ได้ดูรีวิวคร่าวๆไปแล้วเนาะก็มาดูกันอีกทีนึงนะนี่พอดีมันขาดช่วงขาดตอนไปนะครับก็ผมจะมาวัดให้ดูว่าปากมันเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเอาเวอร์เนียร์อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับชุบเข้าไปอยู่ที่เนี่ย33มิลได้นะครับประมาณนะโดยประมาณนะ33มิลข้างนอกเหรอ35มิลครับขนาดท่อนะ35มิลข้างนอกข้างใน33โดยประมาณนะครับโอเคก็นี่ตอนนี้ผมกำลังจะแกะท่อออกแล้วนู่นปลายท่ออยู่นู่นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนท่อแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะผมไม่ถ่ายให้ดูนะขอทำก่อนมันมืดแล้ว โอเคสำหรับจุดยึดฝาครอบนะครับค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะครับไม่มีเพี้ยนเลยจุดยึดนะครับทั้ง3จุดที่เป็นลูกยางนะเนี่ยทั้ง3จุดเนี่ยนะครับเนี่ย1 2แล้วก็3เนี่ยนะครับก็ถอดลูกยางของเก่าแล้วก็ไปใส่อันใหม่ได้เลยแบบเป๊ะๆเลยอ่ะแบบไม่มีคลาดเคลื่อนเลยนะไม่ต้องแบบกดหรือบีบอะไรเลยนะถือว่าทำมาได้แม่นมากเลยนะครับแม่นเป๊ะเลยก็เดี๋ยวเอาท่อเดิมออกก่อนนะครับท่อใหม่มันอยากใส่แล้วโว้ยโอเคครับมาต่อกันที่เซ็นเซอร์นะตัวเซ็นเซอร์ O2 เนี่ยถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะลงไม่สุดนะครับก็ไม่ต้องไปฝืนมันครับเอาเท่านี้ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับก็ไม่อยากให้ฝืนนะเดี๋ยวถ้ามันหักขึ้นมาหรือว่าใช้เป็นนานๆแล้วมันไขไม่ออกมันขาดติดก็จะไม่คุ้มกันนะครับเอาแค่เอามือหมุนมาหยุดกึกแล้วก็ไขลงมานิดเดียวพอให้อยู่แค่นั้นพอนะครับตรงนี้ผมจะไม่เน้นแน่นๆนะครับ O2 นี่ถ้าจะไม่ผิดตอนป้ายแดงนะครับพอมาถึงปุ๊บผมคายเลยนะครับท่อเดิมอ่ะเดิมมาผมคายแล้วก็ขันเข้าเบาๆไว้นะครับผมจะทำอย่างนี้ตลอดนะเพราะว่าตัวนี้พอเวลาโดนความร้อนแล้วถ้าเราไม่เคยแกะเลยมันจะแน่นมาก
แน่นจนบางทีเอาไม่ออกไขจนขาดเลยนะครับก็อันนี้ก็ไขแค่ตึงมือเหมือนเดิมตามสเต็ปของผมนะครับก็เดี๋ยวจะใส่แล้วเดี๋ยวถอดที่เหลือต่อก่อนโอ้ท่อเดิมหนักมากนะครับถ้าเทียบกับท่อใหม่หนักกว่ากันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวขอลื้อต่อก็มาเจอทีละจุดก็บอกกันทีละจุดอย่างเงี้ยแหละเนาะโอเคครับตอนนี้ผมถอดคอท่อเดิมมานะก็เนื่องจากถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับนี่เห็นรอยขม่าวด้านข้างท่อไหมครับปะเก็นน่าจะแบนหมดแล้วนะครับปะเก็นแลบเลยขี่ก็มีไอออกมาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ดูรูคอท่อเหมือนจะเล็กนะเดี๋ยวผมมาวัดขนาดนะครับของถังเดิมเท่าไหร่กันเชียวนะด้านนอกเนี่ยโทษทีกล้องไม่ตรงนี่นะของเดิมประมาณนะครับ27-28มิลนะครับส่วนอันนี้เท่าไหร่นะ33เนาะแล้วภายในนะภายในก็ต้องประมาณ26-27นะครับประมาณนั้น26มิลข้างในก็โดยประมาณนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเลยเนาะจาก27เป็น28เป็นนี่ครับ35เลยอ่ะไม่ใช่น้อยนะก็เยอะอยู่28เป็น35คือเนี่ยใส่กันได้เลยนะใส่กันได้อย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอดูใต้นี้กันดีกว่าเรามาดูด้วยกันเลยดีกว่าผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าไอ้เสียมันเป็นยังไงนะตอนนี้สเกลผมเป็นยังไงนะชิฟโซกัดนี่ครับสเกลน่าจะซึมสุดๆมากแล้วแหละมีแลบๆนะฮะโอเคดูไม่ค่อยออกนะมันดำไปหมดเลยนะผมขอเอานิ้วเหย่เข้าไปครับเหย่เข้าไปเอาทางด้านบนทางนี้ลงมาด้านล่างเครื่องโอเคไอเสียวิ่งมาทางนี้นะฮะโอ้โหก็เดี๋ยวขอวัดปากดูก่อนนะว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องเปิดนิดหน่อยหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกนะเดี๋ยวลองดูก่อนเปิดในท่านนี้น่าจะได้อยู่นะเห็นขอบปะเก็นอยู่ขยายให้สุดขอบปะเก็นก็น่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูถ้านอนๆเงี้ยนอนทำเงี้ยน่าจะได้อยู่เครื่องน่าจะถึงจะต้องใส่แว่นโอเคเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ดูก่อนครับโอเคครับผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอาไปนี่ครับใส่เสร็จแล้วก็ไอ้3รูนี้ผมเปิดไฟช่วยก่อนนะโอเคไอ้3รูเนี้ยครับจุดยึดเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยตรงสักทีเดียวนะครับถ้าจะจัดทรงให้ท่อตรงนี้ไม่งัดกันนะครับตรงสลิปออนเนี่ยเนาะไม่งัดกันแล้วก็มันดูไม่งัดกันทั้งหมดอะก็จะใส่น็อตแค่ตัวบนได้แค่ตัวเดียวเลยนะครับตัวล่างจะไม่ตรงเลยนะครับเนี่ยไม่ตรงเลยนะครับก็ควรปรับปรุงเซตมาให้มันพอดีเป๊ะหน่อยนะก็เข้าใจครับว่าเป็นท่อสร้างเนาะรูยึดเนี่ยมันสำคัญนะครับอุตส่าห์รูยึดไอตัวบังลมเนี่ยมันเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยโดยที่ไม่อันนี้ดีแล้วไม่ต้องไปโยกไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยแต่อันนี้นะครับเนี่ยมีเยื้องหมดกันนะครับคือใส่ผมใส่น็อต3ตัวได้นะใส่น็อตเข้าไปในเนี้ย3ตัวได้แต่มันจะเกิดอาการดึงครับดึงตัวนี้ลงปุ๊บตัวนี้จะตัวท่อตัวนี้มันจะไม่ตรงนะคราวนี้มันจะเฉียงๆนะครับมันจะไม่ตรงพอดีมันจะเฉียงๆนิดนึงผมเห็นว่ามันงัดมากเกินไปนะครับเนี่ยมันงัดมากเกินไปก็เลยใส่ให้มันพอดีดีกว่าก็เลยยอมถอดน็อตตัวนึงนะครับใส่2ตัวก็โอเคแล้วแหละมันก็แน่นเกินพอแล้วแหละประมาณนี้เลยครับตัวนี้ก็โอเคไม่ใส่ก็ได้แต่ให้ท่อมันไม่งัดกันเป็นพอนะ
โอทูเซนเซอร์ก็อยู่ตรงนี้ก็โอเคนะครับโอทูเซนเซอร์นะอยู่ตรงนี้ก็โอเคมีอะไรอีกน็อตข้างในก็ไขเรียบร้อยน็อตก็ท่อไขเรียบร้อยนะครับทรงก็ดูท่อใหญ่ดีนะครับก็จัดผมจัดทรงตรงนี้ให้มันดีแหละจริงๆถ้าใส่น็อตตัวบนตัวเดียวนะแบบปลายมันจะโด่งกว่านี้นิดนึงสวยอยู่สวยอยู่แต่ก็กลัวไม่แข็งแรงนะครับกลัวไม่แข็งแรงผมก็เลยใส่ตัวนี้ตัวนี้ยังใส่ง่ายดูก็เลยใส่ไปประมาณนี้ตรงนี้มันก็จะเฉียงนิดๆหน่อยไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ครับก็แต่ถ้าสตาร์ทแล้วลมรั่วออกตรงนี้ก็ต้องมาแก้กันใหม่เนาะแต่คงไม่ออกแล้วครับเพราะท่อมันไม่อั้นนะท่อโล่งอยู่ถึงจะเป็นไส้เยื่องก็โล่งอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันเลยดีกว่าฮะอยากฟังเสียงแล้วว่าเป็นยังไงเนาะโอเคโอเคครับก็วันนี้จากที่ผมรีวิวเบื้องต้นท่อสร้างใบนี้นะครับของอะไรช่างอะไรบางแพนะบางแพนั่นแหละช่างเล็กบางแพปะจำไม่ได้เว้ยนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ใส่อยู่เนี่ยครับแล้วก็เจ้าท่อใบนี้นี่ก็จะมาใส่ลองวันนี้ก็ทดสอบมาพูดคร่าวๆเพราะว่าการใช้งานแล้วผมก็ทดสอบมาได้ประมาณสักครึ่งเดือนแล้วแหละทดสอบมาแล้วว่าครึ่งเดือนนะครับว่าเหมาะกับจุกลดเสียงแบบไหนท่อมันอั้นประมาณไหนนะครับท่อมันโล่งประมาณไหนก็ลองมาหมดนะครับจนก็ได้บทสรุปประมาณเนี้ยสูตรที่ผมทำอยู่นะครับผมก็จะมีจุกลดเสียงผมก็แค่ตะแกรงบางๆนะครับตะแกรงบางๆเดี๋ยวผมแกะถ่ายรูปให้ดูนะฮะจะประมาณนี้เลยผมเจาะรูเพิ่มเองด้วยแต่ผมจะใส่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าใส่แบบอื่นแล้วไม่เวิร์กเลยครับลดอั้นสุดๆใส่ได้แค่แบบนี้นะครับแล้วก็ท่อไปเนี้ยเปิดโล่งไปก็ดังไปนิดนึงนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้เห็นเป็นไส้เยื้องนะครับมันก็ดังพอสมควรเลยแล้วก็ตอนที่ผมลองจุกแล้วเสียงหลายๆแบบทำให้ท่อเนี้ยเสียหายไปพอสมควรเลยนะก็คือรอบท่อมันเกิดอาการไหม้แล้วก็สีหายสนิมขึ้นเลยนะฮะก็ประมาณนั้นเลยแต่โดยรวมพอผมมาจบที่จุกลดเสียงอันเนี้ยก็จะทำให้ลดเสียงไปได้ระดับนึงเลยนะอาจจะเนี่ยเสียงก็ไม่ได้กังวานไม่อะไรหูเหมือนท่อเดิมๆเลยมันไม่ถึงท่อเดิมมันก็ดังกว่าท่อเดิมเยอะแหละแต่ก็ไม่หนุ่มหูชาวบ้านเขานะครับมันก็ทำให้อัตราเร่งอ่ะคือผมวิ่ง106สบายๆเลยบิดแป๊บเดียว106นี่แบบชิวๆนะก็คอท่อเขาใหญ่ครับพอรถผมไปเปลี่ยนแคมมาเนี่ยใส่แคมซิ่งมาเนี่ยมันก็ต้องการอัตราการคลายไอเสียเยอะขึ้นนะครับพอการคลายไอเสียต้องเยอะขึ้นคือคอท่อเนี่ยสำคัญมากเลยครับพอคอท่อเล็กอ่ะอย่างผมใส่ของอาคารเนี่ยคอท่อมันเล็กกว่านะครับมันอยู่ที่31มิลหรือ32มิลเนี่ยแต่ตัวเจ้าตัวนี้ที่ผมใส่อยู่ของท่อสร้างเนี่ยมันอยู่ที่35มิลใช่ไหมดูอ่ะอัตราเร่งครับมันก็จะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็น้ำมันผมยังไม่ได้จูนให้สมบูรณ์มากเท่าไหร่นะครับรถผมยังบางๆอยู่นิดๆนะครับไปก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับก็แคมตัวเดียวนะลิ้นเร่งลิ้นเร่งเดิมนะก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะฮะก็ไหลเรื่อยๆนะก็ชิวสูงสุดอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เลยขี่หยอกๆแล้วหยอกๆโอเคมันก็ให้ความลื่นไหลที่ดีนะครับพอ
แค่คอท่อนะครับเพราะปลายเนี่ยผมลองอย่างท่ออาคารมันก็ไส้ตรงอยู่แล้วนะมันก็ไม่มีอะไรนะใส่จุกแล้วเสียงตัวเดียวกันแต่คอท่อเล็กกว่ากันเยอะเนี่ยโอ้วิ่งคนละเรื่องเลยครับกลับกลายว่าท่ออาคารมันอั้นเลยอะอั้นคอท่อทำให้อั้นปลายเลยเสียงดังอย่างเดียวนะแต่รถวิ่งไม่ออกอะปลายไม่ได้พวกแบบต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าการขายไอเสียเยอะๆก็สำคัญเหมือนกันนะแต่พอคอท่อใหญ่แล้วปลายโล่งมากไม่ได้นะครับปลายโล่งมากนี่ไม่เวิร์กเลยลองมาแล้วใส่ปลายอาคาคอท่อใหญ่แล้วก็ใส่จุกตัวนี้ไม่วิ่งบอกเลยว่าเหี้ยมากทั้งดังทั้งอะไรหลายๆอย่างเลยทั้งดังทั้งโล่งบิดก็ไม่ไปแต่ผมก็ไม่ได้ลองถึงปลายนะเพราะบิดไม่ออกผมก็ไม่เอาแล้วคือทอร์ครอบต้นมันไม่มีเลยอ่ะแต่เนี้ยผมมาจบที่ตอนเนี้ยคือทอร์ครอบต้นก็มีนะครับออกตัวไฟแดงนี่ถ้าเพิ่มน้ำมันดีๆนี่ล้อก็แท็กซันตัดตลอดนะครับตลอดนะฮะขนาดใส่เฟืองท้ายให้ทดรอบไปอีกนะให้รถมันหนักขึ้นอีกนิดนึงนะก็ยังล้อฟรีออกตัวคือแบบได้ทอร์คพอสมควรเลยนะ ต้นกลางปลายผมว่ามันกำลังดีครับผมไม่บอกว่าดีที่สุดนะครับแต่ว่ากำลังดีในราคานะครับในราคานี้ด้วยราคาถูกกว่าเจ้าอื่นราคาโอเคราคารับได้เลยแล้วงานก็ฝีมือดีนะครับทำก็ถือว่าใช้ได้ระดับนึงนะฮะระดับนึงอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เละเลยครับนี่ขนาดผมไม่ทำท่อเขาไหม้ขนาดนี้นะฮะก็ยังใช้ได้อ่ะก็เดี๋ยวถ้ามันท่อนี้มันไล่จนพังแล้วเดี๋ยวก็คงสั่งท่อใหม่นะครับเพราะคอท่อผมก็ทำบี้มานะฮะเฮ้ยเอาว่ะพอสร้างคันนี้เอาว่ะเอาไหมโอ้ยจะรถเยอะเอาไม่ล่าเอาไม่ล่าเอาไม่ล่าผมเปิดชิวแซงด้วยเหี้ยผมก็จะเลี้ยวเข้าซอยได้ตะกี้เอาไม่ล่ะโอ้ผมไม่เอาอ่ะเอาไหมโอ้ไม่เอาฉันรออ่ะบอกได้หมดนะเปิดคิวแซงด้วยล้อเล่นล้อเล่นหยอกหยอกใครมันจะแรงขนาดนั้นนะผมลงซ้ายนะครับโอเคก็มาสรุปกันว่าท่อมันก็โอเคแหละก็ถือว่าเสียตังค์ไปแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ตอนนี้ผมก็เลือกใช้ท่อใบนี้อยู่นะถึงจะคอท่อบี้ไปบ้างนะครับขึ้นฟุตบาทแล้วคอท่อมันต่ำนะครับพอเดี๋ยวรถโหลดเตี้ยนี่ไม่เหมาะสมเลยนะคอท่อมันจะต่ำมากตอนแรกผมโหลดหน้าไว้เตี้ยกว่านี้นะผมก็ต้องยกขึ้นเลยเพราะว่าขึ้นบ้านไม่ได้ทำคอท่อบุบวันแรกเลยบิดวอดปุ้งโอ้โหชนเต็มๆอย่างเงี้ยท่อบี้เลยบอกโอ้ดีนะบี้ไม่เยอะแล้วก็ขึ้นลูกละหน้านี่ก็ต้องระวังเลยขืดคือโอ้โหผมก็กะแล้วใบนี้ทดลองเดี๋ยวถ้ามันดีมันผ่านก็เดี๋ยวจะสั่งใบใหม่หรือว่าสั่งคอใหม่มาอย่างงี้นะเพราะว่าจะได้มีไว้ใช้สำรองแล้วก็อันนี้มันก็น่าจะบุบพังอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าท่อสร้างใบนี้ก็ผมถ้าเต็ม5ดาวผมให้เลย 4.8 นะครับหักไป 0.2 ตรงไหนรู้ไหมความเป๊ะของรูอาจจะ
ม่ได้เป๊ะสักทีเดียวนะครับรูใส่ก็ผมใส่ได้แค่3รูอ่ะผมไม่รู้นะผมใส่เอ้ยใส่ได้2รูรูคอท่อนะรูท่อนะรูแขนท่อถ้าใส่รูที่3แล้วมันรู้สึกมันยังงัดๆกันไปอ่ะแล้วทำให้คอท่อมันจะไม่สนิทนะครับมันจะงัดงัดกันหน่อยก็เลยไม่โอเคตรงนั้นเท่าไหร่แต่ไม่ไรใส่แค่น็อตแค่2ตัวมันก็อยู่แล้วแหละมันไม่มีปัญหาอะไรก็แค่นั้นเองมันแต่คือถามว่าใส่น็อต3ตัวได้ไหมใส่ได้นะแต่ผมว่ามองแล้วมันงัดท่อมันงัดกับไอ้คอท่อไปนิดนึงนะผมเลยไม่ชอบเท่านั้นเองอย่างอื่นทรงท่อสวยอะไรสวยหมดเลยนะครับงานเชื่อมอะไรดีหมดนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะวันนี้ก็มารีวิวท่อเรียบร้อยแล้วไปแล้วเมื่อกี้เกือบตายไปแล้วบ๊ายบาย